สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคำทำนายของชาวราศีกันกับชาวลัคนากันในเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2562ค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมของทุกปีนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคำทำนายสั้นๆนะคะก็ให้ดูเป็นแนวทางนะคะอย่าดูแบบงมงายเพราะว่ามันไม่ใช่คำทำนายเฉพาะเจาะจงว่าเป็นของท่านนะคะมันเป็นคำทำนายแบบรวมๆก็จากไพ่ชุดนี้ถือว่าได้ไพ่การเงินค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่จะหาเงินหาทองเนี่ยได้เยอะเลยแต่เป็นไพ่ที่จะมีปัญหาหนักในเรื่องความรักอ่ะแล้วก็จะเกี่ยวกับเรื่องพวกทำเสน่ห์หรือโดนเพศตรงข้ามหลอกอาจจะถูกเพศตรงข้ามเนี่ยมาหลอกก็ได้หรืออาจจะถูกเพศตรงข้ามทำเสน่ห์ใส่ก็ได้สำหรับท่านที่ว่าแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วมีแฟนแล้วเนี่ยก็ต้องระมัดระวังมือที่สามอ่ะจะเข้ามายุ่งในความจริงแล้วอ่ะไพ่ที่เกี่ยวกับบุตรบริวารการพนันการเงินเนี่ยดีมากมันแปลได้ว่าในเดือนมิถุนายนเนี้ยท่านจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับการตั้งครรภ์เกี่ยวกับโชคลาภอาจจะมีเกณฑ์ได้เพื่อนใหม่ที่ดีเป็นจังหวะที่ว่าจะมีโอกาสได้เพื่อนใหม่ๆอ่ะที่จะเข้ามาช่วยเหลือท่านเป็นกัลยาณมิตรที่จะนำพาให้ท่านเนี่ยไปในทิศทางที่ดีแล้วก็มีเกณฑ์ตั้งท้องได้ลูกที่ดีมีเกณฑ์ถูกหวยมีเกณฑ์ที่จะได้เงินได้ทองจากการทำธุรกิจค้าขายแต่ก็เป็นเกณฑ์ที่ว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักเข้ามามีมือที่3 4 5 6เนี่ยเข้ามายุ่งวุ่นวายกับความรักของท่านในหลายคนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องคู่บางคนก็ทะเลาะกับแฟนหึงหวงทะเลาะกันบางคนก็มีมือที่3ที่4เนี่ยเข้ามายุ่งวุ่นวายเป็นจังหวะที่ว่าในเดือนมิถุนายนเนี้ยมันเหมือนกับว่าคือท่านน่ะยังไม่ควรขยับทำอะไรควรจะอยู่นิ่งๆรอไปก่อนถ้ามีคนมาติดต่อท่านน่ะช่วงเนี้ยให้ไปทำงานให้เดินทางไปไกลๆไปทำงานอะไรร่วมกับเขาเนี่ยไม่ควรเดินทางไกลในช่วงนี้นะคือดวงของท่านน่ะไม่ควรเดินทางไกลในช่วงเนี้ยคุณจะโดนเขาหลอกนะถ้ามีคนมาเสนอว่าเนี่ยให้เดินทางมาทำงานกับเขาที่ต่างประเทศแล้วก็จะรวยได้เงินได้ทองนู่นนี่นั่นเนี่ยบางทีเขาอาจจะหลอกคุณไปค้าหลอกคุณไปขายหรืออาจจะแบบชวนคุณไปทำงานผิดกฎหมายในต่างประเทศอ่ะได้คุณต้องระวังคนที่เข้ามาติดต่อในช่วงนี้เหมือนกันคือบางคนเนี่ยเขาเจตนาเข้ามาหลอกคุณเลยอ่ะดวงของคุณช่วงนี้นะจากไพ่อ่ะคือไม่ควรเดินทางไกลไม่ควรไปทำงานต่างประเทศไม่ควรย้ายไปทำงานต่างจังหวัดให้อยู่เฉยๆส่วนเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยคุณก็มีใช้แบบเด็กๆอ่ะใช้แบบเด็กๆอ่ะก็คือว่าใช้มีเงินใช้เรื่อยๆแหละแต่ใช้ไม่เยอะเหมือนเด็กไปโรงเรียนเนี่ยได้วันละ100 200อะไรอย่างนั้นน่ะเรื่องเงินน่ะคุณพอมีเงินกินเพียงเงินใช้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วก็ถ้าท่านที่เป็นลูกจ้างก็คือมีคนน่ะเอางานมาป้อนให้ทำตลอดเลยไม่เคยว่างถ้าท่านเป็นเจ้าของร้านหรือว่าค้าขายอ่ะช่วงนี้ขายดีเรื่องการเงินเนี่ยจริงๆอ่ะเข้าขั้นแจ่มใสเลยนะแล้วตัวท่านเองอ่ะถือว่าโชคดีมากตรงที่ว่าท่านเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากคนดีๆเป็นจังหวะที่ดีในเรื่องทรัพย์สินโชคลาภเงินทองเพราะว่ามันได้ไพ่10เหรียญแล้วก็ได้ไพ่9เหรียญน่ะเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเนี่ยดีได้10เหรียญได้9เหรียญขึ้นพร้อมกันเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นจังหวะที่ดีในเรื่องการเงินมีโชคในเรื่องการเงินการเสี่ยงโชค
อบายมุขการเล่นไพ่มีคนมาอุปถัมภ์ค้ำจุนการค้าการขายประสบความสำเร็จบางท่านก็ได้รับมรดกเป็นที่ดินเป็นทรัพย์สินเงินทองสุขภาพร่างกายของท่านในเดือนนี้แข็งแรงถ้าป่วยอยู่ก็หายป่วยสุขภาพร่างกายเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยจะมีหลายท่านเสียเงินซื้อเฟอร์นิเจอร์มีเกณฑ์จัดบ้านใหม่จัดห้องใหม่สาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยนะมีสิทธิ์เจอคนถูกใจมีสิทธิ์คนเจอหน้าตาหล่อรวยถูกใจแต่ท่านน่ะต้องระวังโดนกลั่นแกล้งนะโดนกลั่นแกล้งโดนหลอกอะไรแบบนี้มีท่านมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปวิปัสสนากรรมฐานในต่างจังหวัดนะไปทำบุญต่างจังหวัดแล้วก็อาจจะแบบยังไงอ่ะคือเป็นลักษณะเหมือนอาจจะเป็นแบบญาติอาจจะชวนไปคุณก็ไปอะไรอย่างนั้นน่ะอาจจะไปเช้าเย็นกลับอะไรอย่างเงี้ยมีแต่จริงดวงคุณน่ะมันเป็นดวงที่ว่าไม่ควรไปทำงานต่างประเทศอ่ะไอ้ที่ว่าประเภทแบบว่าญาติชวนไปคำชะโนดไปเช้าเย็นกลับมันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่บางคนเนี้ยเพื่อนเนี่ยชวนไปทำงานเมืองนอกเนี้ยแล้วก็เป็นเพื่อนสมัยเด็กๆเนี่ยท่านก็คิดว่าเขาอ่ะไว้ใจได้แต่เขาก็หลอกไปขายอะไรแบบนี้มีจริงๆไพ่อย่างเงี้ยถือว่ามันเป็นการเตือนว่าคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ว่าไว้ใจคนไม่ได้นะมันอาจจะเป็นลักษณะว่าคือบางคนน่ะมีแฟนนี่ดีทุกอย่างเลยแต่ไพ่มันขึ้นแบบมันไพ่มันขึ้นเกี่ยวกับพวกไสยศาสตร์อ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะบางทีอ่ะสามีของคุณน่ะอยู่ดีๆเขาก็มาขอเลิกกับคุณทั้งที่มีลูกกัน5คนแล้วก็นิสัยเขาเปลี่ยนไปเลยเงี้ยบางทีคุณก็น่าจะพาเขาไปหาหลวงพ่อลดน้ำมนต์นะเพราะเขาอาจจะโดนทำเสน่ห์ก็ได้แล้วก็ในเรื่องการงานเนี่ยไอ้คนที่ว่าจ้องจะมาเอาผลประโยชน์จ้องจะเล่นงานจ้องจะโกงจ้องที่คิดร้ายท่านอ่ะมันมีแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเล็กนะเรื่องใหญ่เพราะมันเป็นไพ่ไฟไหม้แล้วคนที่คิดร้ายคุณเนี่ยก็เป็นคนที่คุณไว้ใจด้วยเผลอๆอ่ะบางทีคุณอาจจะโดนญาติเนี่ยแหละญาติคุณเนี่ยอาจจะมาหลอกเงินญาติชวนไปหุ้นลงทุนญาติมาชวนไปต่างจังหวัดญาติมาชวนไปทำงานต่างประเทศอะไรเงี้ยก็ต้องระวังแต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ว่าคุณก็ถือว่ามีงานเข้าเยอะคืองานก็คือสำหรับท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายอ่ะมันก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆนะงานไม่ใช่ว่าน้อยนะแล้วก็คุณจะได้รับข่าวจากเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วด้วยอาจจะเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนมหาลัยเงี้ยส่งการ์ดแต่งงานมาให้อาจจะได้ไปร่วมงานแต่งงานเพื่อนเก่าก็ได้ในหลายท่านเนี่ยยังชอบคิดถึงแฟนเก่านะยังเอาอดีตที่แบบคือยังเอาอดีตที่เลวร้ายเนี่ยเก็บมาทำร้ายจิตใจตัวเองโดยไม่มองสิ่งดีๆที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งที่จริงๆดวงของคุณน่ะในเดือนนี้ดวงการเงินค่อนข้างดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ควรจะทำบุญสะเดาะเคราะห์กวดน้ำนะคะแล้วก็ไปทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรหรือถ้าจะให้ดีก็คือว่าเป็นเจ้าภาพช่วยงานบวชช่วยงานแต่งทำบุญสถานสงเคราะห์เนี่ยจะช่วยให้อะไรที่ว่ามันแย่เนี่ยมันพลิกกลับมาดีได้ท่านที่ตกงานอยู่ก็จะได้งานทำเรื่องการเสี่ยงโชคการพนันหรือว่าไปเขมรไปเข้าบ่อนหรือว่าไปลาสเวกัสไปเข้าบ่อนคาสิโนอะไรแบบนี้ก็ถือว่าบางคนก็มีดวงที่จะได้เงินจากตรงนี้เยอะเลยนะคืออย่างคนไทยในต่างประเทศเนี่ยบางทีอาจจะได้เงินจากการพนันเยอะก็ได้เพราะว่าไพ่มันขึ้นค่อนข้างดีโอกาสที่จะได้เงินจากอบายมุขเนี่ยมันมีแล้วก็คนที่ทำงานทางด้านพวกแบบต่างประเทศถือว่าขึ้นดีมากเลยนะแล้วก็สำหรับคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยคะแนนสอบเนี่ยจะออกมาดีมากกว่าที่ตัวเองคิดซะอีกท่านที่มีแฟนอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะได้รับข่าวจากทางไกลนะคะเนี่ยมันจะเป็นรูปผู้หญิงอ่ะแล้วก็มีคนส่งจดหมายมาให้แล้วผู้หญิงก็มองว่าแฟนของตัวเองตอนนี้เขาอยู่ทางนู้นเป็นไงบ้างก็คือว่าท่านที่มีแฟนอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็จะได้รับข่าวกันติดต่อเขาอาจจะส่งไลน์มาอาจจะส่งแมสเซนเจอร์มาทาง Facebook ก็ได้หรือส่งจดหมายมาก็ได้ส่วนหนึ่ง
ก็สำหรับท่านใดที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะก็เอขอความกรุณานะคะช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ